โอเคครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับเจ้าตัวเขาเรียกว่าเดโมนะครับเดโมหรือข้อมูลจำลองเอาล่ะเบื้องต้นก่อนนะครับผมขออนุญาตกลับไปที่หน้าดัชบอร์ดเอาล่ะเราจะมานึกภาพว่าเราต้องการดูซิว่าในฐานข้อมูลเราหรือ Odoo เนี่ยนะครับมีตัวสินค้าหรือเปล่าซึ่งแน่นอนบางคนบอกมาถึงจุดนี้เนี่ยคุณยังไม่ค่อยอธิบายแล้ว Odoo มันคืออะไรแบบชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าคนที่ลงเรียนตรงนี้พอจะรู้แล้ว Odoo มันคือ ERP นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาขยี้ในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับแต่ในคลิปนี้อยากจะให้เราเห็นตัวข้อมูลก่อนถ้าไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยมันนึกภาพไม่ออกคราวนี้คำว่าข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนทั้งข้อมูลขายข้อมูลสินค้าเราจะพูดเรื่องข้อมูลสินค้าก่อนนะครับซึ่งเราจะเข้าแอปที่ชื่อ Inventory นะครับหรือคลังสินค้าดังนั้นเนี่ยเราอยากจะดูว่าฐานข้อมูลเราเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างนะครับผมก็จะไปที่ตรงส่วนของเมนูชื่อ Product แล้วก็เลือก Products นะครับซึ่งก็คือเป็นสินค้าในคลิปนี้ผมจะ ขอทีครับผมจะใช้ภาษาเนี่ยภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าเกิดไม่ตรงกันก็ลองสวิตภาษาหรือดูแต่ตำแหน่งก็ได้นะครับเอาล่ะย้ำนะครับถ้าเกิดเมนูเราเนี่ยมีไม่เท่าผมนะครับกูอาจจะเปิดโหมดดีบักนะส่วนอันดีบักเนี่ยมันจะมีมากกว่านะครับคราวนี้เบื้องต้นก็จะเห็นว่าไม่มีสินค้าเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเพิ่มสินค้าเข้าไปอย่างได้แต่บางทีเรามันเขาเรียกว่ามันเสียเวลาที่ต้องเพิ่มไปเขาเรียกว่าแบบเพิ่มเองทั้งหมดเราต้องการจะเรียนรู้การใช้งานก่อนดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการ import ข้อมูล demo หรือข้อมูลหลอกๆเพื่อเราสามารถลองเล่นมันได้ตรงนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องไปที่ตรง setting แล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดเขาเรียกว่า developer มาที่ด้านล่างสุดนะครับแล้วก็เปิดโหมด developer ก่อนถ้าไม่เปิดโหมดเดี๋ยวคุณจะไม่เห็นไอ้ตรงส่วนที่เป็นข้อมูล test นะครับก็คือโหลดเจ้าตัว test data ผมกดนะครับยังจำได้ใช่ไหมครับไอ้เรื่องดีบักที่เป็น1นะครับแล้วนั้นกลับไปที่ setting อีกครั้งหนึ่งครับเริ่มมาที่ด้านล่างนะครับคุณจะเห็นเมนูแล้วที่ว่า load demo data ให้กดเลยครับมันจะขึ้นมาเตือนนะครับว่าในกรณีเนี่ยคุณแน่ใจนะว่าคุณจะต้องการใส่ข้อมูลจำลองเข้าไปในระบบซึ่งการใส่ข้อมูลจำลองในระบบเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อคุณศึกษาจนมั่นใจแล้วเนี่ยคุณต้องการที่จะยกเลิกข้อมูลจำลองตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากที่จะยกเลิกคือข้อมูลสินค้าบางอย่างคุณไม่สามารถลบมันได้มันจะทำได้เพียงแค่อารมณ์อาคายก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับจัดเก็บมันเอาไว้แต่ว่าไม่ต้องแสดงนะครับอาคายซึ่งในเคสนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าฐานข้อมูลเนี่ยคุณจะใช้เพียงแค่การศึกษาคุณจะไม่เอาไปใช้ในแง่ของเชิง product จริงๆเป็นข้อมูลของบริษัทจริงๆนะครับความหมายคือประมาณนั้นแล้วกระบวนการเนี่ยไม่สามารถย้อนกลับได้ถ้าผมพูดให้เคลียร์มากขึ้นก็คือคุณมีสินค้าบริษัทคุณอยู่แล้วถ้าเกิดคุณ import ตัวเดโมเข้าไปแล้วคุณบอกเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะยกเลิกเดโมทีหลังมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆมันค่อนข้างจะลกนะครับดังนั้นเนี่ยควรจะกระทำการ add demo นะครับ data หรือข้อมูลจำลองกับฐานข้อมูลที่คุณไม่ได้ใช้งานจริงเท่านั้นนะครับโอเคนะไม่ใช่เป็นฐานข้อมูลหลักของเรานะครับก็จะกดว่าโอเคผมเข้าใจนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะเริ่มทำการเขาเรียกว่า insert เข้าไประหว่างที่รอเนี่ยก็จะทราบว่าเจ้าตัว Odoo เนี่ยมันก็จะมีเหมือนข้างเหมือนกันนะครับที่ระบบมันมีการ maintenance ชั่วคราวนะครับมันก็อาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้ามาใหม่แต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นบ่อยหรอกแป๊บเดียวนะครับเอาล่ะหลังจากที่ทำการ import ข้อมูล demo เสร็จแล้วเราก็คงอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไง demo เราก็จะกลับไปที่แอปเดิมครับ inventoryคราวนี้คุณจะเห็นอะไรบางอย่างก่อนหน้าเนี่ยตรงเนี้ยตัวเลขจะไม่ขึ้นเลยนั่นแหละนะครับมันคือทำการจำลองให้มีรายการนะครับจำลองให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือตัวสินค้านะครับเบื้องต้นก่อนกูเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันมีเมนูเพิ่มขึ้นมาเมนูบางอย่างอันนี้ต้องจำเลยนะครับจำไว้ดีๆนะครับเมนูบางอย่างมันจะไม่ปรากฏถ้าคุณไม่มีการเปิดฟีเจอร์นะครับไม่มีการเปิดความสามารถขึ้นมาซึ่งความสามารถเหล่านี้สามารถจะถูกเปิดจากในหน้า setting นะครับโอเคไหมนะครับดังนั้นเนี่ยบางคนมีเมนูไม่เท่าผมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากOdoo คุณใช้คนละเวอร์ชันแต่เกิดจากการที่คุณเนี่ยไม่ได้เปิดพวกฟีเจอร์หรือออปชันเหล่านั้นเนี่ยตัวอย่างเช่น product variance ก็คือเป็นพวกสินค้าแบบหลากสีหลากไซส์นะครับเช่นเสื้อผ้ามีหลายไซส์นะการ track สินค้าที่เป็นแบบล็อตนะเช่นล็อตนี้มา20ตัวล็อตนี้10ตัวแล้วซีเรียล
พวกนี้เราต้องเปิดก่อนถ้าไม่เปิดเราจะไม่เห็นคราวนี้มันมาได้ไงก็คือเกิดจากการที่เราเปิดโหมดเดโมมันก็จะไปคอนฟิกไปตั้งค่าจำลองให้เราเปิดให้อัตโนมัติเลยมาที่ product นะครับเราก็จะเห็นว่าข้อมูลสินค้าเรามาละนะครับก็พูดง่ายมันยัดไว้เราเลยทำให้เราสามารถจำลองนะครับการขายเลยถ้าเรากดออกไปที่หน้าเซลล์ก่อนหน้าเซลล์จะไม่มีอะไรเลยตอนนี้จะเห็นว่ามีรายการขายจำลองไม่เราเลยแต่เราก็สามารถสร้างเพิ่มได้นะครับเราจะสามารถสร้างสินค้าเพิ่มสร้างรายการขายเพิ่มของเราเองได้ต่อจากของมันเลยเอาล่ะและนี่คือการจำลองข้อมูลเดโมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ